สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World d a i l y กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง Exuma ูขุดมันขึ้นมาจากหลุมดีกว่านะครับโดยเราจะมาพูดกันถึงความรู้สึกหลังดูนั่นเองเพราะฉันเองเนี่ยเราจะเตือนทุกคนเอาไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเราจะพูดถึงเนื้อเรื่องในหนังนะครับว่ามันมีจุดไหนหน่าสนใจจุดไหนสําคัญอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องในหนัง ถ้าท่านผู้ชมยังไม่ดูมาเนี่ยนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับผมส่วนใครดูมาแล้วเนี่ยก็มาระบายความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องนี้กันเลยหนังเรื่องนี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่าทําออกมาสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็ให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับโดยจุดแรกที่อยากจะชื่นชมก็คือการเล่าที่เป็นลำดับขั้นตอนมากๆนะครับ มันจะบอกไว้เลยว่าบทที่1บทที่2บทที่3อะไรไปเรื่อยๆถูกไหมเหมือนจบองค์ที่1องค์ที่2อ,อะไรแล้วมันก็จะได้เคลื่อนไปสู่เนื้อเรื่องถัดไปตรงนี้ทําให้เราอะดูเข้าใจง่ายมากขึ้นมากๆเพราะหนังเรื่องนี้เอาจริงๆเนี่ยนะครับผมถ้าไม่ได้รู้ปูมหลังของประวัติศาสตร์มาก่อนผมก็คิดว่าก็อาจจะเข้าใจได้ยากหน่อยเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าคุณรู้ประวัติศาสตร์มาหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่เชื่อมต่อประติดประต่อเรื่องเก่งๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนันเองเนี่ยการที่มีการบอกองค์ของ ก็ช่วยทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากๆต่อจากนั้นเองเนะครับผมข้อที่2เนี่ยก็คือนักแสดงนั่นเองนะครับอีโดฮยอนกับตัวของทีมโกอึนเนี่ยเท <Hey S 2> ่มากๆแล้วก็แสดงได้ดีมากๆช็อตที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือช็อตการทําพิธีบูชายันหรือว่าการทําพิธีสยศาสตร์ต่างๆของเกาหลีอะมาดูแล้วรู้สึกว่าเออวะมันก็มีความคล้ายกับไทยเหมือนกันนะแต่แค่มันกลายเป็นภาษาเกาหลีเท่านั้นเองอย่างพิธีบูชายันอย่างเงี้ยต้องมีการมาเต้นรำร้องเพลงมีการตีกลองเป็นเพลงพื้นบ้านออกมามันอิม มากมากเลยนะครับหรือพี่ที่เรียกผีเข้ามาเนี่ยดักผีให้กลับมาสู่ร่างแล้วก็เข้ามาเข้าเสิงตัวของอีโดฮยอนอย่างเงี้ยแล้วก็มาจ้องหน้ามาทําอะไรแบบเนี้ยเออวะ่ะมันดูเจ๋งมากๆเลยการเรียกวิญญาณต่างๆอะ่ะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสเสน่ห์มากๆของการทําคุณใสของหนังเรื่องนี้นะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับการเอาบอมประวัติศาสตร์มาเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยยึดครองเกาหลีเอาไวอ้อ่ะก็เจ๋งมากๆเหมือนกันนะครับผมตั้งแต่ตัวของศพแรกแล้วไปถึงศพที่ถูกฝังซอน์เอาไว้อยู่ข้างในมันทําให้เรายิ่ง อยากรู้เลยอะว่าเฮ้ยศพมันคือศพของใครกันวะสุดท้ายกลายเป็นแผนของญี่ปุ่นที่ต้องการที่จะตรึงประเทศเกาหลีเอาไว้ไม่ให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเกาหลีก็ดูเจริญรุ่งเรืองดีเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับผมในโลกแห่งความจริงเนี่ยมันมีไอหมุดแบบนี้ปักอยู่จริงๆนะ ไอ้ญี่ปุ่นนะมันอาจจะปักไว้เยอะมากๆไงของจริงนะเอาในโลกความจริงลวกันในโลกความจริงก่อนก็คือมุดเหล่านี้ถูกปักเอาไว้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ถูกดึงไปแล้วตั้งแต่ช่วงปี1 9 9 4ได้เป็นกระแสของประเทศออกมาเลยนะครับผมทุกคนไปไล่ดึงหมุดออกมาก,กันแต่แน่น,นอนแหละมันก็คงยังดึงไม่ได้หมดทุกอันหรอกนะครับผมแต่ก็ดึงไปเยอะมากๆแล้วอย่างไอ้มุดที่มันเหลืออยู่ในเรื่องนี้นะครับผมก็คงจะเป็นหมุดสําคัญมากๆเป็นมุดที่ ตึงพลังเอาไว้ตรงกลางหลังเสือพอดีไงตรงกลางประเทศพอดีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าเขาอะมองประเทศเกาหลีทั้งเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้รวมกันเนี่ยเป็นเหมือนเสือนั่นเองครับหมุดเนี่ยมันปักเอาไว้ทั่วประเทศไม่ได้ปักเอาไว้แค่ตรงนี้ แต่หมุดที่สําคัญเนี่ยก็คงเป็นหมุดที่เราบอกว่าปักอยู่กลางหลังเสือนั่นเองครับไล่หมุดนี้มันก็เลยสําคัญกว่าอันอื่นไม่ต้องการให้คนมาหาเจอนะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องของเรื่องในหนังเอ็กซูมาอันนี้แต่จริงๆแล้วหมุดเหล่านี้มีปักอยู่เยอะมากๆแต่มันถูกดึงเยอะไปหมดแล้วละ่ะตรงหนังเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาขยายความเพิ่มเติมเผื่อใครไม่รู้คิดว่าอ๋อมันเป็นอันเดียวไม่ใช่จริงๆมีอยู่เยอะอยู่แล้วแต่อันนี้ดูจะเป็นหมุดสําคัญนะครับผม,ผมก็เลยต้องเอาผีซามูไรเข้ามาป้องกันหมุดอันนี้เอาไว้ ไอผีตัวแรกที่มาเนี่ยนะครับผมผีของคุณนางใหญ่ถูกไหมอันนั้นน่ะก็เป็นเหมือนบังหน้าเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาในหลุมศพอันนี้เป็นหลุมศพคนสําคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความลับอันดามืดที่เอาเหล็กหมุดเนี่ยตอกแผ่นดินเกาหลีเอาไว้ซ่อนเอาไว้ด้านล่างอีกทีด้วยคุณใสชั้นสูงของญี่ปุ่นที่ทำการปลุกชีพซามูไราจากสงครามยุคโบราณมาคอยปกปักรักษา ตรงนี้เอาไว้แล้วเราก็จะเห็นถึงแนวคิดของคนญี่ปุ่นด้วยถูกไหมว่าพวกเขาเนี่ยต้องการทําเพื่อชาติเราจะสู้ไม่ถอยเห็นถึงความเป็นซามูไรเลยอะ่ะถึงผีมันจะดูแบบดาร์กโซหน่อยๆออแบบโหดจัดกลายเป็นไฟได้นู่นนี่นั่นแต่แบบว่าโดยรวมผมก็คิดว่ามันเจ๋งตรงที่หนึ่งเลยนอกจากมันจะเป็นการโชว์หเห็นคุณสัยชั้นสูงของญี่ปุ่นแล้วนะครับผมต่อมาเนี่ยนะครับก็คือการโชว์หเห็นวิถีชีวิตของซามูไรต่อให้จะตายไปแล้วเนี่ยก็ยังรักชาติอยู่ดีนะครับผมต้องการจะสู้เพื่อชาตินักรบผู้กล้าหาญไม่มีวัน ยอมแพ้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ยิ่งแบบเป็นการผูกเรื่องราวทางวัฒนธรรมเข้าไปอีกแล้วก็ตอกย้ําไปถึงบาดแผลของเกาหลีที่ถูกญี่ปุ่นทําเอาไว้หนังแนวๆที่ตอกย้ําบาดแผลประวัติศาสตร์ตรงนี้ช่วงหลังก็ถูกทําออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะมาในรูปแบบของซีวีเอ๋ยก็ดีหรือเป็นหนังเอ๋ยก็ดีนะครับก็ทําให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้มากขึ้นซึ่งผมเองอะไรหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์มากๆจนมีช่องประวัติศาสตร์อยู่หลายช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น history world battle of human kind หรือว่า จะเป็น world world politics world ที่พูดถึงการเมืองโลกเนี่ยก็ล้วนแต่มีความประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องทางนั้นนะครับผมก็เลยยิ่งอินกับหนังเรื่องนี้เข้าไปเลยนะครับผมส่วนเรื่องผีตัดอ่ะเราพูดไปแล้วถูกไหมว่ามันเจ๋งยังไงตัวแรกตัว2เลยนะครับผม ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นปริศนาว่าเฮ้ยมันจบยังวะแบบหลังจากจัดก,การผีตัวแรกแล้วเนี่ยดูเหมือนจะมีอาถรรพ์เป็นงูมาอีกถูกไหมเฮ้ยงูเสร็จแล้วปุ๊บเจอสิ่งดํามืดกว่าเดิมที่อยู่เบื้องล่างมันทาให้เราเฮ้ยเรื่องมันไปต่อว่ะมันเดาไม่ได้ว่าสุดท้ายมันจะมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เพราะก่อนไปดูเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องหมุดอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับเพิ่งมารู้ที่หลังเพิ่งมานั่งศึกษาเพิ่มที่หลังพอเราไม่รู้ไปดูอ่ะมันเลยแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะต้องมาศึึกกกกกกษาา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 าตต่่่่่อเเเเเเเลลลยย้้้รรรปปัหหหมมุดนนนนีีีีีซงถ็คทิๆพะว เขาเข้าใจถึงเรื่องราวเทรนนี้กันอยู่แล้วว่าอ๋อสุดท้ายเจอศพสมูไรเนี่ยแต่มันคือการฝังมุดเอาไว้เขาเข้าใจว่าการฝังมุดคืออะไรเงถ้าคุณรู้ไปก่อนว่าการฝังมุดมันคืออะไรเนี่ยก็จะทําให้เรายิ่งอินกับเรื่องนี้มากขึ้นเลยว่ามันมีการฝังมุดจริงๆแล้วมันมีการถอนไปจริงๆแล้วในโลกแห่งความจริงด้วยมันเป็นการเอาเรื่องจริงเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบเราพูดถึงตำนานศิลปศาสตร,ร์ไทยที่เคยเป็นเหตุโด่งดังขึ้นมาแบบเอามาเล่า เป็นหนังอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออยิ่งพีเข้าไปใหญ่อารมณ์คงจะเหมือนแบบแม่นาคอะไรแบบนี้ละกันนะแต่ไทยเรามันไม่ได้มีศาสตร์ที่แบบทํากันระดับประเทศแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าแบบว่าพูดกันก็อาจจะเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบเป็นไทยนะอาจจะเป็นเหมือนศาสตร์ที่แอบทําไว้ทําลายเสาหลักเมืองอะไรแบบเนี้ยหรือเป,ปล่าแต่มันอาจจะไม่มีแบบนั้นถูกไหมมันก็ว่ากันไปไนะครับผมแต่ในไทยเองเนี่ยก็มีเรื่องราวของศาสตร์แบบนั้นอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าไทยเองอ่ะจ,จะเน้นไปเสีศาสตร์ในการป้องกันเมือง อย่างแบบเสาหลักเมืองเนี่ยก็ต้องต่อคนลงไปเพื่อให้เป็นวิญญาณคอยปกปักรักษาบ้านเมืองเอาไว้มันก็ดูไปเศษศาสตร์ที่แบบระดับมากกว่าระดับผู้คนนะระดับแบบระดับประเทศระดับเมืองอะไรแบบนี้ก็เออ เจ๋งดีนะครับเพราะมันเป็นหนังผีที่ไม่ได้มีแค่ผีอะแต่เอาศิลศาสตร์มาใส่ด้วยก็ทําให้มันยิ่งน่าสนใจขึ้นไปเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักๆอะผมชอบเรื่องความเป็นศิลศาสตร์มากกว่าความเป็นผีนะในหนังเรื่องนี้เนี่ยไอ้ส่วนบอสซามูไรอะไรเนี่ยก็โชว์ให้เห็นถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็ปลอศาสตร์ญี่ปุ่นมากขึ้นโดยรวมแล้วบทหนังเนี่ยนะครับผม การเล่าเรื่องเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วกันแล้วก็การนําประวัติศาสตร์การนำเศษศาสตร์มาใส่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับหนังผีเยอะมากๆเลยนะครับทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยฮอตฮิตมากๆในเกาหลีแล้วก็รวมไปถึงได้กระแสตอบรับดีมากๆจากผู้ชมทั่วโลกเลยผมก็แนะนําให้ทุกคนไปดูกันนะครับเราจะได้เห็นเรื่องราวของเศษศาสตร์เกาหลีเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีความแบบ ปรับเข้ากับยุคสมัยใหม่ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูกันได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ความรู้สึกหลังดู x อ็ m ซูมาขุดมันขึ้นมาจากหลุมนะครับเป็นหนังที่ดีมากๆเลยเป็นหนังผีที่ผมชอบมากๆเลยในช่วงนี้วันนี้ยังไงขอลาไปก่อนกับรายการ Comic World Daily บบายบายครับสวัสดีครับ